สว.นันทนาตั้ง5ข้อสังเกตงบ68แน่อย่าทุ่มหมดหน้าตักแจกดิจิทัลวอลเล็ตการเมืองวันที่9กันยายน2567 13:33 น.นันทนาตั้ง5ข้อสังเกตงบ68แน่อย่าทุ่มให้ดิจิทัลวอลเล็ตหมดหน้าตักชี้ประเทศไม่เดินหน้าเหตุการณ์เมืองวุ่นด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังยันจัดเก็บรายได้ไม่พลาดเป้าอีกเมื่อวันที่9กันยายน2567ที่รัฐสภาในการประชุมวุฒิสภามีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาทที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้วสว.โชว์ฟอร์มถลกงบปี68ชะงบกลาโหมชี้พลทหารไม่อยากได้ถาดหลุมแพงๆสว.วันดิจิทัลวอลเล็ตสอดทุจริตฟุ้งคนละครึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่า2เท่าเวลา 11:35 น.นางนันทนานันทวโรภาสสว.อภิปรายว่าขอตั้งข้อสังเกตกับการจัดงบประมาณปี2568ใน5ประเด็นโดยประเด็นแรกเราต้องรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ในภาวะไม่ปกติเป็นภาวะเศรษฐกิจของไทยขนาดตัวต่ำมากซึ่งในภาวะไม่ปกติเช่นนี้เราจะมาจังราวกับว่าเป็นภาวะปกติไม่ได้ตามความเป็นจริงแล้วรัฐบาลพรรคเพื่อไทยควรทำงบประมาณอย่างมียุทธศาสตร์ไม่ใช่ให้ข้าราชการประจำทำแล้วไปทุ่มงบไปกับดิจิทัลวอลเล็ตและซอฟต์พาวเวอร์หมดหน้าตักประเด็นที่2เราเห็นแล้วว่างบค่าใช้จ่ายประจำหรืองบที่เป็นบุคลากรภาครัฐเป็นภาระยิ่งใหญ่ของการคลังในปี68แค่งบด้านบุคลากรรัฐก็สูงถึง 68.2% เหลืองบอไปทำอย่างอื่น 31.8% แล้วงบประมาณแบบนี้จะเหลือไปฟื้นฟูประเทศได้อย่างไรประเด็นที่3ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศเราจะหันมาดูเรื่องโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐมีการตั้งหน่วยภาครัฐที่ทับซ้อนกันดังนั้นถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่รัฐบาลจะปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐประเด็นที่4ตนอยากเห็นกระบวนการทำงบประมาณที่ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยไม่ใช่ให้หน่วยราชการคิดทำกันไปเองฝากรัฐบาลในช่วงทำงบประมาณ3เดือนแรกให้ปรึกษาหารือกับประชาชนประเด็นที่5ใน10ปีนี้ประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียได้รับเงินสนับสนุนจากต่างประเทศมากในเกณฑ์ที่สูงว่าไทย 4-5 เท่าทำให้2ประเทศนั้นเดินไปไกลกว่าเราทั้งที่ไทยไม่ได้มีอะไรที่ด้อยไปกว่า2ประเทศนั้นแต่สิ่งที่2ประเทศนั้นไม่มีแล้วเรามีคือปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองและปัญหาคุณภาพการศึกษาของไทย10ปีที่ผ่านเราวุ่นวายกับการเมืองจนกลายเป็นความเคยชินแบบ New Normal ซึ่งจริงแล้วไม่ใช่เลยและมีการตั้งข้อสงสัยว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนั้นมาจากระบบศาลโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญมีการใช้นิติสงครามกันอย่างเมามันทุกๆเดือนประเทศเราจะมีข่าวออกจากศาลให้ได้อกสั่นขวัญแขวนจนเกิดอาชีพใหม่ที่เรียกว่านักร้องนายกรัฐมนตรีคนใหม่ยังไม่ได้ดำรงตำแหน่งก็ถูกร้อง9คดีแล้วสิ่งเหล่านี้สร้างความมึนงงให้กับวงการกฎหมายทั่วโลกการให้งบประมาณเหล่านี้สำหรับองค์กรอิสระที่ทำให้คนสงสัยว่าเรายังมีระบบยุติธรรมหลงเหลืออยู่หรือไม่ดังนั้นขอตั้งโจทย์ว่าเราจะตั้งงบประมาณที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้อย่างไรนางนันทนากล่าวด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังชี้แจงว่ายอมรับว่าในข้อห่วงใยการจัดเก็บรายได้ในปี2567ที่อาจจะจัดเก็บที่พลาดเป้าจากรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีที่ให้ความช่วยเหลือด้านรายได้พลังงานจนทำให้กรมสรรพสามิตจัดเก็บรายได้พลาดเป้าไปแต่การจัดเก็บรายได้ที่เหลืออีก1เดือนนี้เชื่อว่าต่อไปจะไม่พลาดเป้าส่วนเรื่องรายจ่ายประจำที่มีการถีบตัวสูงขึ้น
ซึ่งรัฐบาลมีแผนที่จะลดกำลังพลมีแผนเรื่องของใช้เทคโนโลยีและเรื่องที่เราเดินหน้าดิจิทัลวอลเล็ตที่เป็นแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นการยืนยันว่าในอนาคตเราจะให้บริการประชาชนผ่านเทคโนโลยีมากขึ้นและลดกำลังพลลงได้ต้นหอมโต้คนแซะแต้วดูโสมเข้าไม่ถึงแฟชั่นถูกใจเจอชาวเน็ตด่ากลับฟิลเพื่อนบันเทิงวันที่9กันยายน2567 17:13 น.ต้นหอมสกุลตลาโต้กลับคนเมนแซะแต้วณัฐพรดูโสมเข้าไม่ถึงแฟชั่นไล่ไปปรับเทศใหม่รับสนุกเจอชาวเน็ตด่ากลับฟิลเพื่อนสนิทหลังจากที่ต้นหอมสกุลตลาออกโรงปกป้องนางเอกสาวแต้วณัฐพรซึ่งถูกชาวเน็ตคอมเมนต์แซะภาพแฟชั่นชุดชั้นในว่าดูโสมโดยเมื่อวันที่9กันยายน67มีโอกาสเจอต้นหอมที่มาร่วมงานบวงสรวงและแถลงข่าวรายการใหม่แกะกล่อง The Social Warrior ที่ช่อง7 HD ซึ่งเธอได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้หลังตอบโต้ชาวเน็ตกลับไปไม่เห็นด้วยที่อีกฝ่ายมองว่าแต้วดูโสมมีคนไปคอมเมนต์แต้วณัฐพรว่าดูโสมเราก็ไปจัดให้ตอบโต้กลับไปซะหน่อยกำลังเหงาคือเรากะจะไปแย่เล่นๆแหละแต่ที่เขาบอกว่าดูโสมหอมก็ซูมดูนะว่าตรงไหนวะที่มันโสมเราก็เลยตอบไปแต่จังหวะที่เขาตอบกลับเขาก็ตอบกลับเหมือนเราเป็นเพื่อนไอ้คนนี้ดูสนุกดีมันสู้แล้วเหมือนเพื่อนที่ตอบกลับว่ามึงก็ดูตาซีอีหอมมันโสมแต่เราไม่เห็นด้วยเรารู้สึกว่าอันนี้มันไม่ได้โสมก็เลยเหมือนเพื่อนคุยกันเขามีการโต้ตอบกลับมาแล้วเรารู้สึกว่าสนุกเราไม่ได้เมนของแต้วโดยตรงแต่ไปเมนของสื่อแต่นักข่าวตาผีเราไม่ได้มีแอคเคาท์สลับเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นไงล่ะฉันจริงกว่าฉันใช้ตัวตนเลยนะเล่นๆตลกดีมีน้ำโหกิดขึ้นไหมชั่วโมงนั้นไม่คิดว่าเขาจะตอบกลับมาไหมเขาตอบกลับโดยที่เขาอธิบายเหตุผลหอมเลยสนุกด้วยเขาไม่ได้พูดคำหยาบกับเราโดยไม่มีเหตุและผลเขามีการชี้ให้เราเห็นมีการอธิบายเขาดูสนิทกับเราก็ตลกดีชอบเวลาคนเรียกอีหอมมันตลกดูเป็นกันเองถ้าเขาเป็นกันเองกับเราก็เลยคิดว่าเราก็เล่นกับเขาได้มั้งเล่นกับเขาเหมือนเขาเป็นเพื่อนแต่ไม่รู้ว่าเขาอยากเป็นเพื่อนด้วยหรือเปล่าก็สนุกดีเรื่องนี้ถึงหูแต้วหรือยังไม่กล้าทักไลน์ไปหาแต้วคือเรากะแค่สนุกตรงนี้ไงแต่พอมันลงเป็นข่าวไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแต้วจะรู้สึกอะไรแล้วเขาเป็นคนที่ไม่สู้รบปรบมือกับโลกโซเชียลอยู่แล้วเขาปล่อยผ่านกับทุกเรื่องแต่อีหอมมันไปขยี้หัวเราะเมื่อกี้บอกซูมดูด้วยเช็คอะไรก็คือเขาบอกว่าดูโสมก็เลยขยายภาพว่าอะไรมันคือโสมคืออยากจะเห็นด้วยกับเขาเพราะว่าเขาเป็นเมนที่แตกต่างก็เลยอยากจะขยายดูก็ไม่นี่หว่าวงมาดีตรงไหนโสมเขาก็ตอบกลับมาไงว่ามึงก็ดูตาซีอีหอมหัวเราะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนเขาเล่นอันไหนเขาจริงอันไหนเขามีอารมณ์ร่วมก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่อธิบายมาแล้วพิมพ์คำหยาบคายมาที่ไม่เกี่ยวหอมก็จะหยุดพิมพ์หอมแค่รู้สึกว่าเขาไม่มีตรรกะเขาแค่ระบายอารมณ์ออกมาแต่ว่าคนนี้เขาชี้และเขามีการอธิบายเราแค่บอกว่าอันนี้เราไม่เห็นด้วยนะเขาทีมตาปรือหรือเปล่าถ้าระดับแต้วโสมคิดยังไงดีคะคนอยู่กันยังไงอะแล้วรูปมันทั้งแต่งสีทั้งแต่งหน้าแล้วโดยรวมมันดูดีหมดเลยอันนี้คือมึงต้องไปปรับเทศมึงยิ้มอันนี้ก็เลยอ้างเรื่องตำรวจแฟชั่นจะจับมึงนะมึงเข้าไม่ถึงแฟชั่นแล้วคอมเมนต์ออกมาแต่นี่คิดว่าเราสนิทกันแล้วฝากละครเราหน่อยฝากทองประกายแสดค่ะก็เป็นละครในยุคที่มันยากเหลือเกินที่ทำงานมาแล้วจะได้การตอบรับทองประกายแสดเป็นหนึ่งในนั้นต้องบอกว่าดีใจมากซึ่งเป็นบทที่ไกลตัวส่วนใหญ่ไม่ได้ขายเป็นผู้ซื้อหัวเราะแต่ว่ารับบทเป็นนางขายแทน
แต่ก็รู้สึกว่าบทมันดีสนุกและเราก็เล่นดีด้วยแล้วเราต้องเจอกับแพทณปภาหมั่นไส้ชุดเขาไหมใช่คือแบบว่าชุดจะเล็กๆไปไหนแล้วก็สั้นด้วยนะในขณะที่ชุดเรามันดูหนาซึ่งเราหุ่นดีมากแต่พอเราเข้ากับแพททำให้เรารู้สึกเป็นแหนมหอมว่าแพทผิดเพราะว่าหุ่นเขาไม่พอดีหุ่นเขาเล็กเกินไปติช่ากันติชาเป็นลูกสาวเราในนั้นอยู่แล้วก็โอเคแพทกับใบเฟิร์นพิมชนกที่เป็นคู่อริเราแล้วสองคนนั้นยืนด้วยกันเหมือนเป็นเลขหนึ่งหนึ่งหุ่นเล็กเกินต้องดูน้องมาลีกีกายกรรมของหอมหุ่นนางดีขนาดนางไปถ่ายทำที่อาบอบนวดลูกค้ายังเรียกนางเลยลูกค้าเรียกจริงคนเชียร์แขกเขายังถามหนูเบอร์อะไรลูกเพราะหุ่นนางได้ตอนนั้นห้องน้ำนักแสดงเต็มนางก็ออกไปเข้าห้องน้ำข้างนอกไปล้างมือแล้วก็เจอกับเชียร์แขกซึ่งเขาก็เริ่มงานกันแล้วเขาก็ถามหนูเบอร์อะไรลูกดิวในนั้นเลยติช่าก็หายไปเลยหายไปฉากหนึ่งหัวเราะหลายคนมองว่าติช่าเล่นอิมโพไว้เองหรือเปล่าเพราะแต่ละบทที่พูดออกมามารีพูดไปเรื่อยที่พูดไปเรื่อยคือผู้กำกับกูเอกสิทธิ์อยากจะแต่งเติมไปเรื่อยๆใจเขาเหมือนอยากจะเล่นเองแหละแต่เขาก็ใช้พวกเราแทนให้ป้อนเข้าปากแล้วพูดประโยคนี้สิก็ฝากละครเรื่องทองประกายแสดกำลังเข้มข้นมากและสนยุคดีมากจริงๆมันมีโอกาสได้เข้าฉากกับเขาจากที่ได้เข้าฉากกับพี่เต๋าสมชายตลอดพี่เต๋าเขาจะเหมือนหนังสงครามพอสนยุคมาเหมือนนั่งในคาเฟ่เกาหลีลอยมาเลยแล้วก็ถามผู้กำกับว่าหนูมีได้กับสนยุคไหมติช่าก็ได้ใบเฟิร์นก็ได้แล้วเราหลักที่กู่บอกมันเต็มเดี๋ยวมันตัดไม่ได้กลัวเราเปลืองตัวหรือเปล่ายินดีมากบอกได้เลยให้ความสมจริงสมจังเรื่องของการแสดงอยู่นะเขาหล่อยิ้มก็ฝากละครทองประกายแสดกำลังเข้มข้นไปไหนมาไหนคนทักพี่จันเยอะมากอยากจะเข้าสังกัดพี่จันฝากทองประกายแสดและดูบทสรุปของพี่จันแล้วคุณจะรักถ้าคุณไม่รักก็ขอให้คุณรักค่ะหัวเราะ